เรียกได้ว่าเป็นลูกรักคนใหม่หรือเปล่าเหมือนแบบมีงานอะไรเราก็จะเหมือนแบบออกตลอดไม่ใช่ลูกรักหรอกครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็มีเวลาว่างก็มีหลายคนที่ไม่ได้มาเพราะติดถ่ายละครบ้างเพื่อนๆแบบบูมหรือเมย์เงี้ยไปถ่ายที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็เลยไม่ได้มากันส่วนใหญ่ทั้ง7ก็คือถ้าใครว่างก็จะเอาเรียกมาใช้งานแล้วครับมันตอนนี้แหละมันก็จับตามองของเราว่าเออมันพี่ใหญ่ยืมบทดีๆให้เหมือนเป็นลูกรักหรือเปล่าผมไม่ขนาดนั้นครับผมก็จากที่ผ่านมาก็เริ่มสลับไลน์ก็ดีใจที่กระแสดีเดี๋ยวต้นปีหน้าก็จะมีรหัสปริศนาแล้วก็คู่นิพันธ์ละครพร้อมกัน2เรื่องครับตอนนี้ละครมีกี่เรื่องครับที่เราสองตอนนี้ที่เราจะออนแอร์มี2เรื่องคู่นิพันธ์แล้วก็รหัสปริศนาแล้วก็กำลังจะเปิดที่เพิ่งเปิดตัวไปก็เสน่หามายาแล้วก็คู่ซ่ารถแซ่บครับเรียกว่าละครจะมีต่อครับก็มีเรื่อยๆครับเหมือนเรามาแย้งในช่องเจ็ดเราเราไปเดาเป็นคู่แรกเหมือนเลยผมก็จับตามองเพราะเหมือนเรามาอยู่ช่องเจ็ดแล้วเหมือนเราเป็นขาขึ้นของเราอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยแบบว่าคาแรคเตอร์ผมเหมาะกับบทตอนนั้นพอดีมากกว่าก็ได้บทดราม่ามาส่วนใหญ่ก็เขาอาจจะรู้สึกขอบคุณทางช่องเจ็ดที่นึกถึงเรามากกว่าครับแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเขาก็ไม่ได้วางนะครับเขาจะเรียกมาแคสก่อนส่วนใหญ่ช่องเจ็ดจะไม่ได้มีระบบแบบจับวางจะเรียกนักแสดงหน้าใหม่ที่แต่คนไปแคสก่อนว่าดูเข้าคาแรคเตอร์หรือเปล่าไม่มีการจับวางครับสองเรื่องนี้ได้ขึ้นเป็นพระเอกหรือยังแสดงจะเรียกว่าเพลงไหมหรอคือเรื่องนึงเล่นคู่กับแน็ตซักซีดครับหรือเล่นเป็นคู่สองครับผมแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงเป็นคู่กับตูนพิมพ์ปวีจะเป็นรุ่นลูกของระหว่างผมเป็นลูกของพี่เคลลี่แล้วก็แอนซิเลียมครับมันตอนนี้หลายคนก็เหมือนแบบจับตามองว่าเออเหมือนเราเล่นละครมาหลายเรื่องแล้วแต่เหมือนยังไม่ได้เลือกท่านเป็นเอกสักทีทั้งทีมแล้วก็อ๋อคือโดยส่วนตัวนะก่อนผมย้ายมาช่องเจ็ดผมบอกเขาเลยว่าไม่ได้ต้องการเป็นพระเอกก็แค่อยากได้เล่นละครที่มีบทหลากหลายอะไรขึ้นแล้วก็สุดดีใจที่มีโอกาสได้เล่นบทหลากหลายส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้โฟกัสว่าต้องได้เป็นพระเอกผมจะโฟกัสว่าเอ้ยบทน่าเล่นแล้วเราทำเต็มที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือพอเล่นออกมาแล้วเราคนดูชื่นชอบในตัวละครที่เราเล่นดีใจจริงๆครับมีผู้จัดอะไรติดต่อมาในบทตอนนี้ผู้จัดก็มีผู้จัดตอนนี้เหรอครับก็มีทับทามอยู่เรื่องนึงแต่ว่าอยู่ในการคุยกับผู้ใหญ่ครับขยันทำเรื่องของละครของช่อง3หน่อยครับผมเหมือนเรามีละครเรื่องนึงกับทางช่อง3เรื่อง4รอขอ4ครับผมมันประมาณว่าถ่ายเสร็จแล้วแต่เหมือนช่อง3ยังไม่ได้ออกอ๋อเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาอย่างเดียวคือละครเย็นของช่อง3มีเยอะก็อาจจะรอออนอยู่ครับผมหลายคนก็จับตามองว่าเป็นละครที่โดนดองอยู่หรือเปล่าเรื่องนั้นผมเองก็ยังไม่ทราบแต่ผมคิดว่าไม่น่าหรอกครับผมเพราะว่าทุกเรื่องก็ได้ออนกันหมดนะแต่อาจจะเป็นทยอยเพราะว่าช่อง3มีละครเยอะที่เยอะครับผมจริงๆเราไม่ได้ถามผู้ใหญ่ครับไม่ถามผู้ใหญ่ว่าไม่ได้ถามเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ่ายละคร7วันแทบไม่มีเวลาพักเลยครับแต่จริงๆเราก็จะอาจจะเข้าไปแบบหาผู้ใหญ่บ้างเพราะว่าถึงเราจะย่ำมาเราก็ยังขอบคุณผู้ใหญ่ยังขอบคุณที่เขายังให้โอกาสวันที่ถ่ายละครตลอดเลยไม่เจอใครเลยเจอแต่ในกองครับแต่เหมือนหลายคนก็จับตามองว่าเป็นเพราะเราย้ายมาฝั่งนี้หรือเปล่าในทางละครเราไม่รอละครอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับส่วนตัวได้ยินกระแสเรื่องนี้บ้างอย่างไรไม่ค่อยได้ยินกระแสเรื่องนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็ได้ยินกระแสเรื่องละครที่ล่าสุดมาเป็นเรื่องสลับลายการแสดงมากกว่าไม่ค่อยมีกระแสเรื่องแบบละครไม่ออนไม่ค่อยเจอ